คลิปนี้พาเพื่อนๆมาสุขกับการกินที่ครัวท่าน้ำอ้อยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาร้านสะอาดมากแล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เราแวะกินอาหารเช้าก่อนเดินทางขึ้นเหนือนะคะอาหารสดและอร่อยมากค่ะเมนูนี้ก็คือยำตะไคร้กุ้งสดให้กุ้งมาเยอะมากเลยใส่เครื่องจัดเต็มอร่อยจริงๆและมานครสวรรค์แล้วต้องกินสิ่งนี้ค่ะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมทอดได้แห้งกรอบดีเลยค่ะอีกเมนูง่ายๆเหมาะกับการกินมื้อเช้าหรือเด็กๆนะคะก็คือต้มจืดเนื้อปลากรายกินเสร็จแล้วอย่าลืมซื้อผักสดปลอดสารติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะครัวท่าน้ำอ้อยมีหลายสาขาสาขาที่มากินวันนี้ก็คือสาขา1ค่ะอากาศดีมากมาสุขกับการกินกันที่ครัวท่าน้ำอ้อยนครสวรรค์สวัสดีค่ะ